ทโควิดซื้อแฟรนไชส์สะดวกส่งเจ้าไหนดีร้านสารพัดบริการในปัจจุบันมีการเติบโตและเพิ่มขึ้นตามกระแสของโลกออนไลน์ที่เติบโตมากขึ้นการส่งสินค้าและพัสดุคือธุรกิจที่น่าสนใจลงทุนแต่แน่นอนว่าการวางระบบบริหารจัดการในร้านเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นวิธีลงทุนที่ดีที่สุดคือเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com เชื่อว่าหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายธุรกิจรับฝากและส่งพัสดุจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสามารถสร้างรายได้ให้ผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดีโดยปัจจุบันมีหลายแฟรนไชส์ให้เลือกลงทุนได้ตามต้องการ 1. PayPoint ServicePayPoint Service เป็นร้านสารพัดบริการที่มีประสบการณ์มายาวนานลงทุนเพียง 6,900 บาทก็สามารถเปิดร้านสารพัดบริการได้โดยไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์ไม่เสียค่าส่วนแบ่งการตลาดหรือสามารถเลือกแพ็กเกจลงทุนได้ตามต้องการรวมถึงสามารถเปลี่ยนรูปแบบร้านตกแต่งร้านใช้ชื่อร้านที่ผู้ลงทุนต้องการได้นอกจากนี้ผู้ที่มีธุรกิจเดิมของตัวเองก็สามารถลงทุนเพิ่มกับ PayPoint Service เพื่อเพิ่มทางเลือกให้บริการลูกค้าได้มากขึ้นโดยแฟรนไชส์มีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาแก่ผู้ลงทุนเป็นอย่างดีปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่งสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร089-095-5349 086-888-3656 2. Brace Express Brace Express แบรนด์ธุรกิจขนส่งพัสดุชั้นนำระดับประเทศถือเป็นแบรนด์ขนส่งพัสดุด่วนเอกชนเจ้าแรกที่มีบริการเข้ารับพัสดุฟรีถึงหน้าบ้านไม่มีขั้นต่ำรวมถึงมีบริการแจ้งเตือนสถานะพัสดุอัตโนมัติผ่าน LINE Official Account @braceexpressth โดยมีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งทำให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า500แห่งและพร้อมจะขยายสาขาให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน1ล้านบาทสิ่งที่ได้รับคือการฝึกอบรมด้านการทำธุรกิจการวางระบบบริหารจัดการการส่งเสริมด้านการตลาดการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆเสริมประสิทธิภาพการลงทุนให้มีกำไรได้มากขึ้นสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0988166263 092-668-8528 3. Fast Delivery Fast Delivery เป็นแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสะดวกแอปเดียวมาครบให้คนลงทุนบริหารจัดการได้ง่ายๆโดยลงทุนเริ่มต้นแค่ 2,000 ถึง 9,000 บาทต่อเดือนโดยผู้ลงทุนจะมีรายได้จาก4ช่องทางได้แก่จากร้านค้า 20-30% จากยอดขายรายได้จากไรเดอร์ 3-10% รายได้จากการขายอุปกรณ์ 20-50% รายได้จากการโปรโมทร้านค้า 20-50% โดยหน้าที่ของผู้ลงทุนคือเปิดรับสมัครร้านค้าผ่านแอปพลิเคชันรับสมัครไรเดอร์ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารู้จักแอปพลิเคชันรวมไปถึงการทำตลาดในช่องทางต่างๆเพื่อดึงลูกค้าให้มาใช้บริการมากขึ้นซึ่งทางแฟรนไชส์พร้อมสอนเทคนิคต่างๆการวางระบบบริหารจัดการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้คำปรึกษาถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนโดยเฉพาะหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายที่เชื่อได้ว่าการส่งสินค้าแบบเดลิเวอรี่จะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร061-536-6569 092-137-9888 4. Inter Express LogisticsInter Express Logistics เป็นบริการขนส่งสินค้าประเภทแช่แข็งแช่เย็นสามารถขนส่งสินค้าประเภทอาหารได้หลากหลายเช่นสินค้าแช่เย็นประเภทผักผลไม้อาหารพร้อมปรุงหรือเป็นสินค้าแช่แข็งประเภทเนื้อสัตว์แช่แข็งอาหารทะเลแช่แข็งจนไปถึงไอศกรีมก็สามารถจะส่งได้ถึงหน้าบ้านโดยเป็นบริษัทด้านโลจิสติกที่ได้รับความไว้วางใจในการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ในประเทศถึง 70% ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า112แห่งใช้งบในการลงทุน 180,000 ถึง 200,000 บาทสิ่งที่ได้รับคือการออกแบบร้านการออกแบบอุปกรณ์ส่งเสริมการขายการติดตั้งระบบบริหารจัดการในร้านและการอบรมพนักงานก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจถือได้ว่าเป็นแฟรนไชส์ที่ให้ผลตอบแทนคืนทุนไวจำนวนลูกค้าส่งสินค้ามีกระจายทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร065-984-5394 065-904-5787ห้าชิปสมายเซอร์วิสชิปสมายเซอร์วิส
ชูจุดเด่นที่เดียวจบมีครบทุกบริการเช่นจุดชำระบริการต่างๆอาทิเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรเครดิตสินเชื่องานไปรษณีย์ต่างๆปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า 2,201 แห่งเริ่มต้นลงทุนเพียง 1,990 บาทแต่แพ็กเกจยอดนิยมคือ 18,999 บาทโดยสิ่งที่จะได้รับคืออุปกรณ์ในการเปิดร้านได้ทันทีพร้อมการวางระบบร้านหรือสามารถเลือกแพ็กเกจลงทุนเต็มรูปแบบราคา 89,999 บาทโดยสิ่งที่จะได้รับคืออุปกรณ์ที่เพิ่มมากขึ้นประสิทธิภาพในการทำธุรกิจที่มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีบริการลดรับส่งสินค้าถึงหน้าร้านจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจและเหมาะสมกับการสร้างธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดีสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร062-879-5000 062-879-7000 6. Quick ServiceQuick Service ตั้งเป้าเป็นจุดให้บริการสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจรโดยร่วมมือกับการขนส่งทั้งไปรษณีย์ไทยและ Kerry Express เสริมศักยภาพในการจัดส่งได้มากยิ่งขึ้นมี5บริการที่น่าสนใจเช่นบริการจัดส่ง Delivery บริการแพ็คสินค้าจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับห่อหุ้มจุด Drop Off และบริการรับพัสดุถึงบ้านปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า451แห่งค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 235,000 บาทเป็นแพ็กเกจร้านมาตรฐานที่พร้อมเปิดบริการโดยสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือการออกแบบและตกแต่งร้านการฝึกอบรมทักษะการดำเนินงานการวางระบบการทำงานภายในร้านและรวมไปถึงการส่งเสริมการตลาดให้อย่างเต็มที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร063-965-6965 086-091-6872 7. ร้านน้องฟ้าเซอร์วิสร้านน้องฟ้าเซอร์วิสเป็นร้านสารพัดบริการที่เปิดดำเนินกิจการมานานกว่า20ปีมีสาขาทั่วประเทศกว่า 1,100 แห่งจุดเด่นของร้านน้องฟ้าเซอร์วิสคือลงทุนน้อยเรียนรู้ง่ายมีลูกค้าแน่นอนโดยมีบริการให้เลือกครบจบทุกความต้องการเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 9,999 บาทสามารถเริ่มธุรกิจได้ทันทีไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีไม่เสียค่าแฟรนไชส์โดยผู้ลงทุนจัดหาเพียงคอมพิวเตอร์ครบชุดเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์อินเทอร์เน็ตเครื่องยิงบาร์โค้ดใครยังไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ก็สามารถสั่งซื้อได้โดยให้ผลตอบแทนต่อบินที่สูงกว่าพอได้ให้ผลตอบแทนกับทางร้านค้าที่มากกว่าไม่ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์จากการขายกำไรต่อบิน 5-15 บาทไม่ต้องทำยอดขายต่อเดือนเป็นธุรกิจของตัวเองได้ไม่ต้องมีเงินค้ำประกันก็เริ่มทำธุรกิจได้สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร081-344-2788 038-146-672 8. ฟ้าชิปฟ้าชิปเป็นผู้นำบริการขนส่งพัสดุระหว่างประเทศแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์และบุคคลทั่วไปโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่งเพื่อลดต้นทุนและเวลาของการขนส่งพัสดุโดยมีบริการส่งพัสดุทั้งในประเทศและต่างประเทศสิ่งที่ได้รับคือการฝึกอบรมพนักงานการส่งเสริมด้านการตลาดการวางระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ในการเปิดร้านที่สำคัญนอกจากนี้ยังมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาเพื่อสร้างธุรกิจที่มีกำไรได้อย่างมั่นคง 9. C+ Express C+ Express ภายใต้การบริหารงานของบริษัท C+ Express จำกัดผู้ที่เป็นที่ปรึกษาและอยู่ในวงการธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการขนส่งงานบริการจุดเด่นของ C+ Express รวบรวมขนส่งชั้นนำในประเทศมอบความสะดวกให้ร้านค้าผู้ลงทุนและผู้มาใช้บริการพร้อมเน้นการขยายสาขาให้ทั่วประเทศโดยยึดถือนโยบายทางธุรกิจด้านความถูกต้องรวดเร็วปลอดภัยราคาย่อมเยาและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักและยังได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาพัฒนาเพื่อควบคุมปริมาณจุดส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นในทุกวันให้ทำงานสัมพันธ์กับผู้ขนส่งและเส้นทางขนส่งโดยผู้ใช้สามารถสั่งงานผ่านระบบ C+ ง่ายๆไม่ซับซ้อนแค่ปลายนิ้วได้อีกด้วย 10. ร้านรับฝากส่งพัสดุชิปป๊อปชิปป๊อปเป็นร้านรับฝากส่งพัสดุที่รวบรวมพาร์ทเนอร์ด้านการขนส่งเอาไว้ในที่เดียวผู้ใช้บริการสามารถเปรียบเทียบราคาว่าขนส่งแบรนด์ไหนราคาถูกที่สุดมีระบบใช้บริการไม่ยุ่งยากเป็นอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ที่เหมาะสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านหรือคนที่อยากจะเปิดธุรกิจบริการขนาดเล็กใช้เงินลงทุนไม่มาก
ธุรกิจรับสารภาพบริการมีแนวโน้มและเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งแน่นอนเช่นกันว่าต้องมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆและเชื่อว่าต่อจากนี้คือการแข่งขันในการให้บริการที่จะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆน่าสนใจมานำเสนอให้กับลูกค้าข้อดีของการลงทุนกับแฟรนไชส์คือมีคนช่วยคิดมีคนช่วยทำการตลาดในฐานะผู้ลงทุนเดินหน้าสร้างกำไรได้อย่างเต็มที่สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ